ก่อนที่จะไปรับชมฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพิกเกอร์ดำสตูดิโอทำคลิปกันต่อไปยาวความสามารถหรือพรสวรรค์ที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดซึ่งเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์อย่างมากเพราะเนื่องจากน้อยคนที่จะสามารถทำมันได้ในความสามารถบางอย่างมีเพียงไม่ถึง 1% บนโลกถือว่าเป็นบุคคลที่โคตรจะพิเศษผมอยากมีความสามารถพิเศษบ้างจังเลยลองค้นหามาหลายปีและไม่มีสักอย่างโดยที่ความสามารถพิเศษของบางคนก็ได้มาพร้อมกับความสูญเสียที่ใครก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่เราก็มีอาจบังคับชะตาได้อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดอ่ะเหมือนกับหนังที่คนมีพลังพิเศษที่ได้มาพร้อมกับอุบัติเหตุอย่างเช่นไอ้แมงมุมพอมันโดนกัดปั๊บชักใยได้เลยในคลิปนี้นะครับเป็นคนตัวจริงเสียงจริงเลยไม่ใช่ในหนังแต่อย่างใดโดยในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาทุกท่านไปรับชมความสามารถสุดอัจฉริยะที่น้อยคนจะสามารถทำได้สาเหตุที่ผมเน้นเสียงคือหมายความว่าน้อยจริงๆอ่ะผมกลัวหลายคนไม่เชื่อและเพื่อไม่เป็นการเสียเวล่ำเวลาไปเริ่มรับชมในอันดับที่1กันเลยดีกว่าถ้าหากใครดูจบคลิปแล้วเกิดอาการชอบใจชอบใจอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยเด้อซึ่งมันจะเป็นกำลังใจอย่างดีความสามารถอัจฉริยะในอันดับที่1สมองคนที่คู่จะสุดยอดเรียกได้ว่าสุดยอดกับ CPU อ่ะพอย9เทนลิปเปอร์ก็สู้ไม่ได้ผู้ชายคนนี้เขามีชื่อว่าแดเนียลทัมเมตถ้าเรามองดูเผินๆก็เหมือนชายปกติทั่วไปไม่เห็นมีอะไรแปลกตาเลยสุดยอดตรงไหนกันครับเนี่ยซึ่งชายคนนี้เกิดในปี1979เป็นชายชาวอังกฤษที่เกิดมาพร้อมโรคออทิสติกผมขอขยายความนิดหนึ่งเผื่อหลายคนไม่ค่อยเข้าใจว่าโรคออทิสติกเกิดจากอะไรซึ่งเกิดจากความผิดปกติของสมองซึ่งส่งผลทําให้เกิดความบกพร่องในการสื่อสารและการพูดรวมไปถึงพฤติกรรมและความสนใจสิ่งต่างๆในแบบจํากัดอ่ะโดยชายคนนี้ก็เช่นเดียวกันถึงเขาจะเกิดมาพร้อมกับโรคแต่ว่าสวรรค์ก็ไม่ใจร้ายขนาดนั้นเพราะชายคนนี้ได้มีสมองที่โคตรจะสุดยอดเรียกได้ว่าไฮเทคมากๆเพราะเนื่องจากเขาสามารถคิดเลขที่มีความซับซ้อนขั้นสูงได้อย่างแม่นยำแม่นอย่างเดียวไม่พอยังเร็วอีกด้วยในส่วนความจำก็ดีชั้นเลิศหนังสือหนึ่งเล่มจำได้หมดทุกหน้าขนาดปิดตาท่องยังได้อ่ะเป็นผมนะท่องแล้วท่องอีกท่องข้ามวันข้ามคืนจำได้มันทัดเดียวก็หลู่และให้ทุกคนสังเกตตัวเลขให้ดีซึ่งมีหลายร้อยตัวมาเขาก็นั่งท่องครบทุกตัวในส่วนคนที่อยู่ข้างนอกก็ต่างพากันยืนลุ้นกันใหญ่และก็ต่างพากันสงสัยว่าเขาจำได้ไงวะเนี่ยในด้านภาษาต่างชาติเขาก็สามารถพูดได้อย่างขนาดตัวเลขสลับกันนับพันตัวชายคนนี้ยังสามารถจำได้ถ้าเป็นการเรียนรู้เรื่องภาษานั้นสบายสุดยอดมนุษย์โลกความสามารถอัจฉริยะในอันดับที่2มนุษย์ค้างคาวที่มองเห็นด้วยการสะท้อนเสียงอันดับนี้โคตรน่าทึ่งกับผมบอกเลยชายที่ชื่อเบนอันเดอร์วูดเขาตาบอดทั้งสองข้างตั้งแต่ตอนอายุ3ขวบเองเนื่องจากสาเหตุของโรคมะเร็งคุณหมอนะครับเลยนำลูกตาเขาออกมาเลยซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเศร้าอย่างมากแต่ว่าชายคนนี้ก็ไม่ย่อท้อเพราะเขานะครับฝึกการใช้หูฝึกฝนในการรับรู้เสียงสะท้อนหรือที่เรียกว่าแอคโคและด้วยสาเหตุนี้เองจึงทําให้เขาได้รู้ว่าวัตถุแต่ละชิ้นมันตั้งอยู่ที่ทางไหนกันบ้างและก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจที่เขาสามารถขี่จักรยานและเล่นบาสเกตบอลโดยที่เขาเหมือนเด็กปกติทั่วไปไม่น่าเชื่อจริงอะในตอนแรกนี่ผมไม่อยากจะเชื่อท่าทางการปั่นจักรยานในปัจจุบันเขาอาศัยอยู่กับครอบครัวในเมืองรัฐแคลิฟอร์เนียโดยที่คนในครอบครัวจะสอนเขาใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้และการสื่อสารซึ่งสกิลการทำงานเขาโหดมากเพราะเขาสามารถเขียนเพลงแรปของตัวเองได้รวมไปถึงการเขียนหนังสือหรือทำงานที่โรงเรียนที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีขั้นสูงสุดยอดเกินไปและพ่อนุ่มซึ่งคนตาบอดส่วนใหญ่มักจะมีสุนัขนำทางเสมอแต่ว่าชายคนนี้เขาไม่ต้องการใช้เสียงสะท้อนเอาใช้ชีวิตเหมือนค้างคาวอ่ะนี่พรสวรรค์ล้วนๆในเวลาที่เขาเดินหรือว่าทำกิจวัตรประจำวันการเดินของเขาแม่นยำมากไม่เคยชนอะไรเลยอ่ะเดินโคตรจะตรงเขาสามารถระบุตำแหน่งได้หมดอันไหนกำแพงอันไหนโต๊ะอันไหนเก้าอี้รวมไปถึงอันไหนทีวีด้วยชายคนนี้เป็นคนที่มุ่งมั่นแล้วก็ไม่ยอมรับให้ใครมาพูดว่าเขาตาบอดสุดยอดขนาดนี้คนตาดียังอายผมบอกเลยชายคนนี้เป็นคนที่มีความฝันอันยิ่งใหญ่และเขาจะลงมือทำให้ได้และทุกคนเชื่อหรือไม่ว่าชายคนนี้เป็นเพียงหนึ่งเดียวในโลกที่ใช้เสียงในการมองเห็นน่ะเพราะตั้งแต่มีการบันทึกมาคนบนโลกนะครับไม่เคยมีใครทำได้เลยมีเพียงชายคนนี้คนแรกและเพียงคนเดียวไม่รวมค้างคาวเข้าไปด้วยสุดยอดไหมล่ะPointing to it, right? Yes. Do you know what it is? No, I don't know. No. I know it smells, huh? ความสามารถอัจฉริยะในอันดับที่3ชายผู้ไร้กระดูกกับท่วงท่าที่กรรมการต้องอึ้งผู้ชายคนนี้เขามีชื่อว่าโบเนติกซึ่งเมื่อก่อนตอนวัยเด็กชายคนนี้เป็นคนขี้อายอย่างมากเลยเวลาที่ไปโรงเรียนเขาจะขาดความมั่นใจเป็นอย่างมากพอการเวลาผ่านไปจนชายคนนี้เริ่มโตขึ้นเป็นวัยรุ่นอายุ17ปีเขาก็เริ่มเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจะมาขี้อายแบบนี้ไม่ได้เด้อจะต้องชนะความอายให้ได้เขาก็เริ่มหากิจกรรมทําสุดท้ายก็พบการเต้นรําที่สามารถช่วยให้เขามั่นใจขึ้นได้มันช่วยให้เขาเติบโตและดีขึ้นจริงๆด้วยและสิ่งที่พีคที่สุดเลยก็คือชายคนนี้มีพรสวรรค์มาตั้งแต่เกิดด้วยความสามารถที่เขานะครับตัวโคตรจะอ่อนเขาเลยนําพรสวรรค์ที่เขามี
บวกกับสเต็ปการเต้นลำที่ผิวไหวดูสายน้ำจับมาผสมฟิวชั่นกันเลยมันเลยกลายเป็นศิลปะชั้นเลิศที่หาคู่เปรียบได้ยากร่างกายได้มีความยืดหยุ่นแบบสุดขีดงอแขนงอขาพับหากันเป็นตัวต่อเลยซึ่งผมก็ไม่ค่อยมั่นใจว่าชายคนนี้เขามีกระดูกหรือเปล่าอ่ะคือจับมันงอจนคนดูเสียวเสียวพอเวลาเขาแสดงโชว์เสร็จก็มีคนนะครับไปลุมสัมภาษณ์ว่าบิดตัวขนาดนี้เจ็บปวดหรือเปล่าโดยที่เขาก็ให้คำตอบมาว่ามันก็มีรู้สึกเจ็บบ้างแหละบางท่วงท่าไม่ค่อยทำบ่อยก็รู้สึกตึงแต่พอทำบ่อยเข้ามันก็ชินน่ะในปัจจุบันชายคนนี้โด่งดังมากไปออกรายการโชว์ยอดวิวร้อยล้านกว่าวิวโอ้พระเจ้าช่วยกวยปิงยอดวิวโคตรโหดไปโชว์คลิปนั้นคลิปเดียวเยอะกว่ายอดวิวผมรวมกันทั้งช่องอีกสุดยอดโคตรในส่วนใครนะครับที่ชื่นชอบและอยากติดตามไปกด follow IG ชายคนนี้ได้เลยผมไปหามาให้แล้วเผื่อสาวคนไหนถูกใจความสามารถอัจฉริยะในอันดับที่4ดวงตาสีฟ้าที่สามารถมองเห็นในที่มืดได้คุณหมอในประเทศจีนถึงขั้นตะลึงเมื่อเจอเด็กชายคนนี้เข้าไปเพราะเนื่องจากเขามีความสามารถในการมองเห็นในที่มืดได้และสิ่งที่พิเศษอีกจุดหนึ่งก็คือดวงตานะครับจะมีสีฟ้าประกายสวยงามซึ่งไม่ใช่สีฟ้าอย่างเดียวยังผสมสีเขียวอ่อนลงไปด้วยในช็อตแรกที่แพทย์เจอนะครับแพทย์ตกใจมากเกิดมาเป็นแพทย์ไม่เคยเจอแบบนี้เด็กหนุ่มคนนี้ก็เล่าให้ฟังว่าเขาสามารถกรอกแบบสอบถามหรือว่าอ่านหนังสือในที่มืดได้ด้วยพอหลังจากนักข่าวได้ลงพื้นที่ซึ่งตรงกับปี2552ในขณะนั้นข่าวนี้โคตรจะดังเรียกได้ว่าดังไปทั่วจีนโดยสาเหตุคร่าวที่คุณหมอนะครับสามารถให้คำตอบได้ก็คือว่าเด็กหนุ่มคนนี้ได้มีการกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมเพราะว่าดวงตาคนปกติทั่วไปจะไม่สามารถมองเห็นในที่มืดได้แน่นอนอย่างต่ำก็ในคืนพระจันทร์เต็มดวงจะสามารถมองเห็นได้หน่อยนึงแต่ว่าดวงตาของเด็กหนุ่มคนนี้มันเป็นสายพันธุ์เดียวกับหมาแมวเลยน่าทึ่งไหมล่ะพอหลังจากการทดสอบและตรวจสอบหาสาเหตุเวลาที่คุณหมอนะครับส่องไฟฉายใส่ดวงตาจะสะท้อนแสงกลับมาทันทีในปัจจุบันเด็กหนุ่มคนนี้เป็นเพียงมนุษย์คนเดียวที่สามารถมองเห็นในที่มืดได้มันเกิดจากความผิดปกติบางอย่างของเซลล์ที่อยู่ในลูกตาของเด็กหนุ่มคนนี้แล้วคุณผู้ชมล่ะมีความคิดเห็นอย่างไรลองมาคอมเมนต์แชร์กันได้เลยขนาดนักชีววิทยารวมไปถึงวิศวกรรมด้านพันธุศาสตร์มาเจอเคสนี้เข้าไปก็ต้องเอ่ยปากพูดเลยว่านี่มันคือการค้นพบที่โคตรจะน่าทึ่งที่สุดในโลกชักจะเริ่มเหนื่อยและลิ้นเริ่มตึงพูดจนพันยั่วเยี้ยไปหมดเลยต้องกราบขออภัยด้วยความสามารถอัจฉริยะในอันดับที่5ชายที่วาดรูปทั้งวันทั้งคืนจนดึกดื่นก็ยังไม่ยอมนอนสงสัยจะดีดผมเชื่อเลยว่าท่านผู้ชมส่วนใหญ่ในวัยเด็กคงชอบวาดรูปอย่างแน่นอนเพราะว่าจินตนาการตอนนั้นล้ำเลิศซึ่งชายคนนี้ก็ถือว่าสุดยอดมากเพราะเมื่อตอน3ขวบสตีเฟนนะครับได้เป็นโรคออทิสซึมจึงทำให้ปัจจุบันเขามีชื่อเสียงอย่างมากเพราะช่วงเวลา1วันของชีวิตชายคนนี้สามารถวาดรูปไปตลอดวาดยังไงก็ไม่เบื่อมันซึมซับเข้าเส้นเลือดเขามีพรสวรรค์มาตั้งแต่เด็กเพราะเมื่อตอน5ขวบเขาสามารถวาดรูปสัตว์ป่ารวมไปถึงภาพวาดล้อเลียนครูที่ยืนสอนอยู่หน้ากระดาษวาดออกมาได้อย่างแม่นยำเหมือนเป๊ะๆเหมือนสุดและสวยสุดในหมู่เพื่อนพอหลังจากเขาเริ่มโตขึ้นสเกลการวาดก็ใหญ่ตามเขาได้วาดอาคารทั่วเมืองลอนดอนที่เขาได้เห็นมาตั้งแต่เกิดวาดได้โดยไม่ต้องดูแบบเลยอ่ะมันออกมาจากภาพในอดีตที่เขาเคยเห็นมาก่อนความทรงจำล้วนๆเรียกได้ว่าถ้าชายคนนี้เคยเห็นอะไรเขาสามารถจดจำและนำมาวาดได้หมดเลยในช่วงอายุ13ปีสตีเฟนก็ตีพิมพ์หนังสือภาพวาดเล่มแรกประชาชนที่เห็นก็ต่างพากันอึ้งและทึ่งในความทรงจำอันเหลือเชื่อของเขาเขาก็ถูกปรากฏตัวในทีวีตั้งแต่บัดนั้นมาก็โด่งดังมาตลอดจนในปัจจุบันเขาได้วาดภาพลงบนผ้าใบที่มีขนาดความใหญ่และความยาวถึง13ฟุตเป็นภาพวาดของเมืองเม็กซิโกซิตี้ซึ่งเป็นโปรเจกต์ล่าสุดเลยโดยก่อนหน้านี้เขานั่งเฮลิคอปเตอร์ดูผังเมืองแป๊บเดียวดูเสร็จลงมาวาดทันทีฟังเพลงไปวาดไปโคตรชิลสมองแกโคตรสุดยอดแค่มองผ่านแป๊บเดียวก็สามารถกลับมาวาดได้อัจฉริยะคนมาเกิดกราบขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่รับชมคลิปจนจบอ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทต่อไปทุกคนนะครับสามารถรับชมคลิปต่อไปทางนี้เลยกดเลยกดเลยอย่ารอช้าและหากใครนะครับที่ชอบดูสปอยซีรีส์ไปกดดูช่องนี้ได้เลยรับรองฟินมาก